สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนัง h a n n ชาแนลแนหนักต้องล้างแค้นแบบฮันุมานมังกี้แมนแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแต่ถ้าใครกดไลค์กด s u b s c r i ป e แล้วขอบคุณมากจริงๆครับนั่งกับกำลังใจฉันดีในการทำคลิปของผมเลยนะดูไปดูมาเนี่ย ก็รู้สึกนะว่าหนังเรื่องนี้ตัวเอกม,มีมีทรงแบบเบี้ยวหนุมานน่อมีทรงแบบเบี้ยวหนุมานหน่อยเป็นแรงบันดาลใจเออเป็นแรงบันดาลใจของตัวละครหลักอยู่ว่าแบบแม่สอนมาเล่าเรื่องเทพ หนุมานตอนเด็กๆแบบว่าหานุมานเกิดแบบเห็นมะม่วงสวยงามใช่ไหมอยากกินมะม่วงสุดเปล่งปลังงดงามกลางอากาศเยียบอากาศบิน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 ไปกินมะม่วงไปทําความผิดเอาไว้ทําให้เทพเนี่ยลงโทษทําให้อนุมานเนี่ยหมดพลังนะครับแล้วเขาก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหนุมานในกระทงในเรื่องมันก็จะมีตลอดท่องตลอดว่าข้าขอศรัทธาท่านจะเรียกชื่อท่านตลอดเวลาอะไรก็คือศรัทธามากรักมากเรื่องราวของ ของ Monkey Man เนี่ยเอาจริงๆนะผมอาจจะหวังไว้สูงเกินมผมอาจจะหวังไว้สูงเกินนะครับคือเป็นหนังแอคชั่นแบบอย่างที่เขาพรีเซนต์นั่นแหละคุณดูคินูลีฟจอห์นวิกอะไรอย่างนั้นเน่ะนี่ครับเรื่องราวสั้นๆส,สรุปง่ายๆของ Monkey Man ก็คือที่หมู่บ้านของพระเอกครับเขาเหมือนกับว่าโดนไล่ที่โดนนักการเมืองไล่ที่แล้วก็มีการคล้ายๆกับเป็นแบบเหมือนก่อสงครามกันย่อมๆเลยนะ เออโดนไล่ที่แล้วก็แม่เขาก็ตุยใช่ไหมครับแล้วก็เก็บความแค้นตั้งแต่นั้นแล้วก็ลุกขึ้นมาล้างแค้นแล้วก็เป็นเรื่องราวในมังกี้แมนนี่แหละที่ไอ้นุม่มไอ้นุมนม <c oughs> น <c oughs> น่มเนี่ยไอ้นุ่มเป็นเรื่องราวของไอ้นุ่มเนี่ยในแอปที่รับบทโดยเดฟพอตรซัดไม่สนหน้าอินหน้าพรมจอห์นวิกมันยังเป็นแบบเหมือนอดีตน,นะะักฆ่าบุกี้แมนใช่ปะเออเก่งมากถนัดเรื่องการใช้อาวุธและ แทคกิคอลต่างๆในการต่อสู้เป็นนักฆ่ารับจ้างมือดีนับวันมาก่อนแต่ของไอ้หนุ่มเนี้ยในมังกีแมนมันไม่ใช่แบบนั้นไอ้หนุ่มนี่ก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่แค้นจัดมันก็พยายามในแบบของมันอ่ะไม่ได้มีทักษะในการใช้อาวงอาวุธอะไรมากมายคือมันมันก็มีศิลปะการต่อสู้มันก็เก่งของมันอยู่มันเป็นนักสู้ด้วยไงเออไม่นักสู้มวยเหมือนที่คุณเห็นในตัวอย่างอะต่อยมวยอะไรอย่างเงี้ย มันก็พอมีทักษะในการต่อสู้อยู่พอสมควรแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นแบบเป็นนักฆ่าอาชีพหรืออะไรอย่างงั้นถูกไหมครับมันก็ล้างแค้นลุกขึ้นมาแล้วก็เดิน ทั้งเรื่องเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยหนึ่งอย่างที่ถ้าใครยังไม่ได้ดูผมจะให้ทุกคนทำใจกับจุดนี้ก่อนคือแฟลชแบ็กสเต็ปที่ตัวเดฟโฟท์เขาเล่าคือเดฟโฟท์เขาแสดงนำถูกไหมแล้วเขาเป็นผู้นกลับด้วยนะเผื่อใครไม่ทราบนะครับเรื่องนี้เป็นเหมือนแรงบันดาลใจที่เดฟโฟทเป็นคนสตาร์ทเรื่องแล้วอยากเล่าเรื่องเกี่ยวกับฮันุมานความแค้นล้างแค้นอะไรพวกนี้เขาอยากเล่าเรื่องนี้นะครับโดยที่มีคนมาช่วยเขียนเรื่องอีก2คน นีครับมาปรับให้เป็นบทภาพยนตร์แต่นี่คือผลงานการกับของเดฟพอโซเล่นเองกำกับเองอยากจะเป็นโจชิงๆือเหมือนกันอยากจะเป็นเฉินหลงเหมือนกัน <laughs> นี่เขาก็อยากเป็นมั่งนะแต่เขาก็รู้ขึ้นมาทำานะครับตามความถนาัดเขาคงคิดมาแล้วละ่ะว่าหนังทรงแอคชั่นแบบเนี้ย ไม่อยากให้มันวุ่นเวอ้อม,มันจะมีอยู่สั้นๆนิดเดียวเองครับไอ้ที่ผมเล่าอะเรื่องหนุมานแม่สอนเล่าเรื่องตำนานหานุมานกินมะม่วงกินผ้าทิตอะไรอย่างนั้นอะคือในหนังเขาเล่าช่วงเริ่มเลยมึงคือเริ่มเรื่องมาปั๊บเขาเล่าเลยเรื่องพวกเนี้ยเออผมก็เลยว่าเออพูดให้ทุกคนฟังได้หน่อยเพราะว่ามันแป๊บเดียวมันก็เล่าพอเขาเล่าเสร็จปั๊บอ่าเราได้เห็นแล้วว่ามังกี้แมนอ่อ ฮันุมานกับมังกี้แมนทุกคนเก็ตและเข้าใจแล้ฝั่งบ้านเราอาจจะไม่ได้ไกลตัวเท่าไหร่ใช่ไหมแต่เขาก็เล่าเผื่อแบบฝั่งพวกยุโรปฝั่งอะไรพวกนู้นบางทีเขาอาจจะแบบไกลตัวสักหน่อยก็อเออเล่าไปนะครับก็ดีถือว่าดีแต่หลังจากนั้นเดฟโฟโต้ใช้เทคนิคในการเล่าเรื่องแบบตัดสลับไปมาตลอดเวลาสิ่งที่เดฟโฟโต้เล่าก็คือเขาให้เห็นตลอดทั้งเรื่องว่าไอ้หนุ่มเนี่ยมันแค้นแค่ไหน มันแค้นแบบแค้นลึกจากก้นบึ้งหัวใจเลยมีบ่อยครั้งนะครับที่ตัวละครไปเจอสภาวะที่เหมือนกระตุ้นความแค้นแล้วแบบโกรธมือสั่นควบคุมตัวเองไม่ได้หรืออะไรก็ตามนะครับแล้วหนังก็จะพาเราติดอยู่กับตัวละครตัวนี้ที่แค้น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 พร้อมกับ จังหวะคนมันแค้นดูไหมครับมันก็จะต้องมีสภาวะแบบภาพแบบมัน,ม,นมันเหมือนแฟลชแบ็กอะเขาคงตีความอะครับด้วยความที่ตัวเดฟโฟโต้เขาเล่นเป็นตัวแสดงตัวนั้นเองด้วยสิ่งนี้มันเลยโฟกัสง่ายสําหรับคนที่เล่นเองกํากับเองก็คือเขากํากับเนี่ยเขาดูเรื่องมาแล้วพอเขามาเล่นเองเนี่ยเขาต้องมาอยู่ในโพสิชันที่เขาต้องเป็นตัวละครในเรื่องของตัวเองเพราะฉะนั้นเขาก็จะเข้าใจในอีกโพสิชันหนึ่งว่าอ๋อโอเคภาพวันนั้นยังไม่เคยเลือนหายกลิ่นคาวเลือด ในความสูญเสียทะเลเพลิงหมู่บ้านญาติพี่น้องกูที่ต้องตายไปต่อหน้าต่อตามันยังติดจมูกกูอยู่เลยพูดถึงเรื่องนั้นทีไรเห็นหน้ามึงทีไรกลิ่นเลือดมันคละคลุ้งตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตลอดเวลาเนี่ยเขาก็จะให้เราเห็นด้วยว่าตัวละครนั้นเห็นอะไรในหัวตัวเองมันเหมือนกับว่าภาพแฟลชแบ็กในเรื่องเป็นภาพที่สะท้อนออกจากหัวตัวละครไอ้หนุ่มเนี่ย ทุกครั้งที่ไอ้หนุ่มนี่มันสติหลุดเริ่มหลุดแบบควบคุมตัวเองไม่ได้เห็นหน้าคู่อลีแล้วเกิดไปแตกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันช่วงแรกๆก็ต้องแบบข่มใจก่อนไงเดี๋ยวเสียแผนอะไรเงี้ยแต่มึงก็เสียแต่มึงก็แบบเออวิดะวิดหลายรอบวิดหลายรอบลองไปดูแล้วกันนะครับแต่ เขาก็ใช้วิธีนี้ในการที่อ๋อโอเคเวลาเราแค้นหรือเราโมโหเราเห็นภาพผู้อริภาพแฟดแบ็กกินนคาวเลือดในอดีตอะไรเงี้ยมันหวนคืนกลับมาเหมือนกับว่าภาพความทรงจําเลวร้ายวันนั้นมันยังไม่เคยจางหายเขาก็ใช้วิธีการแฟดแบ็กซึ่งวิธีการแฟดแบ็กแบบนี้ดีครับมันดีเว้ยมันกระชับชิปหายเลยเดฟโทเขาคงไม่อยากให้มันยืดเยื้อมากเขาคงอยากให้มันกระชับที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้เขาเลย ให้ตัวละครตัวนี้เดินแบบเดินเดิน,ดน,ดนแล้วแฟลชแบ็กเอาแฟลแบ็กเอาเราจะไม่ได้เห็นการมานั่งเล่าอย่างเป็นกิจจลักษณะในโพซิชันของว่าแม่มึงคือใครวันนั้นเกิดอะ,อะไรไม่ได้แบบเหมือนก่อนเข้าเรื่องเห็นภาพอดีตก่อนแล้วก็แบบเห็นเป็นกิจจลักษณะเป็นเหมือนซีเควนต์หนึ่งเต็มเต็มเออนะค่คล้ายๆกับว่าเป็นเหมือนหนังสั้นชุดหนึ่งเต็มเตตอนหัวมว้วน อย่างนั้นอะ่ะแล้วก็แบบเล่าเรื่องราวตอนเดฟโฟโเด็กวิ่งในหมู่บ้านเตาะเตาะเตะไม่มีเขานําเสนอในไมล์เซตที่ว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องรู้จักตัวละครตัวนี้เอาแค่ว่าหนังเรื่องนี้ชื่อมังกี้แมนแล้วพระเอกแมงเบียวหานุมานแค่นี้พอพอทุกครั้งที่เดฟโฟโโมโหปั๊บเราก็จะได้ชิ้นส่วนของความทรงจําเราเหมือนเป็นเด็กคนนึงที่เดินตามเดฟโอะ แล้วเราไม่รู้หรอกว่าไอหนุ่มเนี่ยคือใครแต่ทุกครั้งที่มันปี๊ดแต่มันหลุดป๊อปอะ่ะเราก็จะได้เห็นออบตาสออบตาสได้นาวัสดุที่มีชื่อว่าน,นิทิโนลที่มีความสามารถในการจดจํารูปร่างเดิมได้แบบโคตรดีมาบวกเข้ากับเทคโนโลยีฟิสิกส์เควเปอร์ในโพสิชันของนาซาทำให้วันออ t ต s สโฮเวอร์สองจุดศูนย์ตัวนี้เนี่ยเบาบางและทนทานกว่าที่เคยเป็นมาในราคาเพียง2490บาทพร้อมโปรส่วนลดเปิดตัว200บาทและใช้โค้ดเวิร์มูฟี่ลดได้อีก100บาทและถ้าใครที่ใช้โตววเวอาาร์ต รับส่วนลดไปเลย20%โค้ดส่วนลดออฟตัสที่ดีต้องโค้ดนอนหนังเท่านั้นแต่ทุกครั้งที่เดฟเทลปีตแตกหรือหลุดปั๊บเนี่ยเราก็จะได้ชิ้นส่วนค่อยๆได้ทีละนิดทีละนิด,นดชิ้นส่วนขอความทรงจําของมันมาแล้วเราก็คอยเก็บบ oh, okay. oh, oh, อ๋อโอเคโอ้วันนั้นโหดๆอยู่นะวันนั้นโอ้โหอ๋อโอเคกูเข้าใจแล้วเริ่มเข้าใจแล้วมึงเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยพูดตามตรงนะไอจังหวะเนี้ยว่าก,กระชับ ก็กระชับครับแต่สาเหตุที่ผมบอกให้ทุกคนระวังไว้หน่อยก็คือช่วงแรกๆเนี่ยมันจะมีอาการแบบเมาอะด้วยมุมกล้องด้วยด้วยอะไรด้วยผู้ตามตรงว่า Monkey Man งานถ่ายผมผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เขาใช้เป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนแอคชั่นช็อตเยอะอะมีจังหวะที่แบบชุลมุนหรือนัวคุกวงในาทาง DP แล้วก็ค a m าบรเรเนี่ยเขาคงเลือกจะใช้แฮนด์เฮล คือถือกล้องไปเลยลดอุปกรณ์ให้ได้มากที่สุดเพราะาหนังตลอดทั้งเรื่องครับมันเกิดในเขตเหมือนคล้ายๆบรรยากาศคล้ายๆสลัมอย่างนั้นอนะ เออแคๆอย่างนั้นนะครับผมแล้วบรรยากาศบ้านเมืองอินเดียมนันประมาณนั้นไงแล้วมันแออัดหน่อยพื้นที่มันจะไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่70% 80%ของเรื่องมันจะเป็นอินดอร์การถ่ายอินดอร์มันก็ชัดเจนว่ามันมีข้อจํากัดเรื่องสถานที่มีปริมาณสถานที่เท่านี้แล้วเซตซีนแอคชั่นถ่ายซีนแอคชั่นในสถานที่ปิดอ่ะมันมันยากตรงที่นักแสดงเขาต้องการพื้นที่เยอะมากแล้วหลายๆครั้งอ่ะพูดตามตรงนะผมเสียว ผมโคตรเสียวเลยส่วนตัวผมอะดูแล้วผมเห็นเลยว่าตาก,กล้องแม่งยืนอยู่ตรงไหนนักแสดงแม่งยืนอยู่ตรงไหนแอคชั่นเท่านี้มันต้องใช้พื้นที่แค่ไหนซึ่งแบบไอ้ที่มันต้องใช้ทั้งห้องเลยนะซึ่งเขาคงจําเป็นนะมีความจําเป็นที่จะต้องลดอุปกรณ์พวกเครื่องช่วยเพราะว่าอย่างนึกภาพแค่ตัวแคาเปราเบรดในบางฉากที่มันแคบจริงๆเนี่ยสเตดี้แคมก็ยังใช้ไม่ได้เลยมันก็ยังเกะกะเลยมันจะ m o ฟไม่คล่องอะไรอย่างเงี้ยมันทําให เกิดอุปสรรคในงานถ่ายหลายๆครั้งเขาเลยเลือกใช้การแบบขึ้นบ่าหรือไม่ก็ถือไปเลยอะไรเงี้ยมันทําให้หลายๆครั้งมันเกิดอาการเจอเกิดเช็คกี้แคม,มเกิดขึ้นก็คือมันเขยา่ามันสัน่นมันสัน่นมันนัวไปหมดอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะมองว่ามันเป็นจังหวะชุนลมุน ซีนแอคชั่นถ้าคุณดูได้และนะไม่ได้ติดอะไระนะก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องนี้แต่ผมอะรู้สึกว่าช่วงแรกๆด้วยความที่สไตล์การถ่ายของมังกี้แมนนะมันจะติดแบบเช็ก e กี้แคมติดเจอกๆเจร์หน่อยๆเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกแบบมึนๆหน่อยมันผมจะมึนๆหน่อยแล้วก็บวกกับว่าเขาเล่าในแบบที่ให้เราเกาะไปเองไอ้ส่วนเนี้ยผมก็ชอบเว้ยแต่พอมันไปบวกกับ งานถ่ายที่มันติดแบบมุนมุนเมาเมาหน่อยนิดนึงเนี่ยมันจะทําให้ผมเหมือนบางทีมันหลุดหลุดโฟกัสง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นิดๆหน่อยหน่อยนะครับแต่สุดท้ายสิ่งที่เดฟโฟโต้ทาใน Monkey Man ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานถ่ายเรื่องบทเรื่องเรื่องผมมองว่าอยู่ในโพสิชันที่ดีเป็นหนังแอคชั่นอีกเรื่องนึงที่ไม่บงไม่บงดูสนุกนะครับอาจจะรู้สึกแค่ว่ามันมึงนึกภาพปะ แบบพระเอกคนหนึ่งมีอดีตก็คือมีปมและไอป้ปมนั้นก็นักการเมืองไล่ที่แม่ตายอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้ไม่ได้สปอยมากหรอกทุกคนมันคุณดูตัวอย่างก็พอที่จะแบบเห็นอยู่พระเอกมันแค้นใช่ปะ่ะแล้วก็เข้าไปในเรื่องมันแบบช่วงเริ่มเรื่องอ่ะสินาทีแรกเขาก็เล่าเลยตายเป็นอะไรยังไงเล่าหนุมานเสียงแม่เป็น Voice โซเวมาเลยสโลแบบ สวยๆเลยบางคนเข้าเรื่องช้าไม่ได้ดูดูไม่ทันด้วยกูบอกให้ามึงเข้าโลงช้ามึงดูไม่ทันด้วยตอนที่เขาแม่เขาแบบเป็นวอยซ์โอเวอร์เล่าหนุมานกันอะไรเงี้ยมึงดูไม่ทันแน่นอนถ้ามึงรถติดเกิดเข้าโรงช้านิดหน่อยผมก็เลยพูดถึงได้นิดหน่อยนะครับผมก็จะบอกว่าคือปมปัญหามันมือหรือเปล่าบามัง,ง,งกีแมนมันคือแบบหนังแอคชั่นที่ปมปัญหานักการเมืองไล่ที่แม่ตุยตามล้างแค้นแล้วก็มีโพสิชันที่คล้ายกับจอห์นวิกก็คือแบบ มันเป็นเหมือนขั้นบันไดไปเรื่อยๆเจอมินิบอสแล้วก็มินิบอสแล้วก็ไปบอสโอ้โหแม่งเด็กผู้ชายชอบแน่นอนมันเป็นหนังชายแท้มันเป็นหนังชายแท,ย <c oughs> เนนยทย้เพราะฉะนั้นผมก็มองว่าเออมันเป็นหนังแอคชั่นอีกเรื่องนึงที่ดีนะครับเรื่องบทเรื่องๆทำได้ดีนะเออทำได้ดีจังหวกะกระชับก็กระชับดีนะผมจะไม่ชอบเรื่องงานถ่ายเท่านั้นเองแต่การแสดงดีเดฟโตดีครับการแสดงผม,ผมไม่ติดว่ะหนังอินเดียนี้ส่วนใหญ่นักแสดงเขาจะติดเล่นใหญ่กัน อืมอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องบุคลิกเรื่องอะไรเขาด้วยมัง้งแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ติดนะครับการแสดงเล่นดีการตัดต่อง,งานโปรดักชันคืองานอาร์ตงานพอบงานโปรดักชันนะดีแต่ผมส่วนตัวสุดๆเลยผมจะติดเรื่องงานถ่ายยังยังยืนคำเดิมนะว่าหนังแอคชั่นในบางสไตล์ที่เขาเลือกถ่ายเป็นเหมือนแอคชั่นช็อตแบบเขย่ามากๆเจิกคือแบบเจอ่อะเข้าใจบ้าเจอแบบสั่นปุ๊บเ่เนี่ยเนเนี่ยเอเนี่ยเจเจเนี่ย เจอร์กเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมจะรู้สึกแบบมันก็ดูยากอะสำหรับผมมันมันมันดูยากอะมันเมามึนไปหมดอะนะครับก็อาจจะต้องระวังใครที่แพเรื่องช็อตพวกนี้ก็จจะต้องระวังหน่อยแต่แต,แต่ก็อยากให้ลองไปดูอยากให้ลองไปดูเป็นหนังชั้นที่ดีเรื่องหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้ม o n ก e y Man นะครับจะอยู่ที่8คะแนนครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการรีวิวแบบไม่สปยอยอ่ะนะจริงๆคลิปเนี้ยก็คือเน้นไม่สปอยหรอกนะครับแต่เดี๋ยวเราไปคุยเรื่องฉากที่ชอบกันต่อนิดนึงนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูหนังก็ปิดตรงนี้นะครับผมส่วนใครที่ดูภาพยนตร์มาแล้วเนี่ยเราไปคุยเรื่องฉากที่ชอบต่อกันอีกนิดนึง ืหนังอะ่ะมันจะแบ่งเป็นเฟสเฟสแรกมันจะเป็นเหมือนเฟสที่พระเอกงูนงานเลยงูงงานกูพยายามเข้าไปไอ้ไอรเรียกอะไรไอบริษัทคิงควีนที่อะไรเนี่ยก็ <c ười> <c ười> พยายามไปเป็นเด็กเสิร์ฟพยายามาต่อยมวยด้วยนะต่อยมวยด้วยต่อยมวยด้วยแล้วก็พยายามซึมเข้าไปเพื่อจะเข้าไปหาอีมีคู่อริคนนึงเห็น <c ười> <c ười> แผลกกหูปุ๊บ <c ười> ปี๊ดเลยปี๊ดเลยปี๊ด เชีย er, ออกมาไอสัตว์คุ้ยอโมโหแม่งไม่รู้ทำไงเชี่ย er, ให้อาหารหมานี่มา <laughs> มันก็จะมีจังหวะตลกจี้ๆอยู่นะแบบไอสว์มึงโมโหแบบโมโหเชี่ยโมโหโมโหเชีโโ่ยทำไงดีให้มันหายโมโหไอเชี่ยเอาความน่ารักเข้าสู้แล้วกันให้อาหารหมาแม่ง <laughs> หมานี่ก็หยอดมานิดนึงก็คือ,อเหมือนมันมันต้องลอบเอาปืนเข้าไปไงมันจะไปลอบฆ่าเฮ้ยไปแอบฆ่าเชื่อนั่นอยู่ในนี้จะไปลอบฆ่าใช่ป่ะแต่ว่าไอสถานที่ตรงนั้นนะมันมีเครื่องตรวจอาวุธเอาเข้าไม่ได้แน่ก็เอาไปแขวนไว้ที่คอหมาแล้ววิ่งกูง,งงเหมือนกันนะว่าถุงปืนถุงบลล์เลยนะแขวนที่หมาผูกไว้กับผูกไว้กับหมามิ่งไปวิ่งมาไม่โดนขโมยบ้างเหรอวะแบบไม่เจอใครแบบ เฮ้ยมาอะไรผูกกิ่วัตรมาจับมาขโมยปืนไปอะไรไม,ไม่ไม่มีหรอวะแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วซีนที่ผมว่าสนุกดีก็คือนั่นแหละช่วงแอคชั่นช่วงหลังแหละเนาะช่วงแอคชั่นช่วงหลังแหละหนังเรื่องเนี้มันเหมือนปูทุกอย่างเพื่อซีนสุดท้ายช่วงแอคชั่นช่วงหลังแล้วผมว่าไอ้จังหวะเน,นี่แมันเท่ดีเท่ดีตอนที่มันมีแก๊งพูดว่างไงดีแก๊งเหมือนแก๊งกระเทยเอ่ะเออพวกนี้ดีกว่านะเออที่เขาจะเป็นเหมือนชุดเออผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรนะขอขอโทษทีนะแต่ว่า มันเป็นชุดเหมือนคล้ายๆชุดวัฒนธรรมเขาผมความเข้าใจผมนะนะมันก็คงเหมือนถ้าเป็นบ้านเราก็แบบใส่ชุดโนรา <c oughs> มึงเข้าใจปะเจ๊ตมา, <c oughs> แบบมาไปกููไปเป็นพันธมิตรเป็นมาเฟียใต้แล้วมูตเป็นพันธมิตรผมไปใช้ชีวิตอยู่ทางใต้ใช่ไหมแล้วมีมีพันธมิตรเป็นแก๊งมาเฟียทางใต้ เฉยๆวันนั้นเป็นวันงานโนราแล้วคราวนี้แหละผู้คนก็เดินเข้ามาพร้อมชุดโนราแล้วก็อีโต้ในมือเอสันมันเทะ่ะเท่นะบ้านเราน่าจะถ่ายไม่ได้แบบนี้จริงๆบ้านเราเซนซิทีฟนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้แต,แต่ตอนตอนตอนแสงกระสือก็ลอดมาได้อน,นี้นี่งงเหนะลอดมาได้นะพระถือลูกซองแล้วชึกๆชึกบแบมชึกๆชึบแบมเนี่ยเออรอดมาได้เออแอบแอบเซอร์ไพรส์นิดหน่อยแต่ไม่แน่นะบ้านเราอาจจะ ได้บ้างแล้วมั้งออาจจะไม่เท่าแต่ก่อนแต่แบบที่ทททีบ้านเราน่าเบื่อนะครับหรว่าสมมุตินึกถึงบ้านเราเป็นโนราจะยัดมาถือสปาตาเริ่มแ,แล้วก็แบบมาเด้ไอสัตว์แล้วก็แบบยาสโลเป็นสามร้อยอะไรเงี้ยเออมันแท่ดีซีนแล้วน่ะโหมันเท่ดีนะแต่มันก็แป๊บเดียวอะไรเงี้ยที่เหลือก็คือส่วนใหญ่จะเป็นซีนแอคชั่นเหมือนแบบเอ่วันออนวันอ่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแบบพระเอกสู้กับใครสักคนพระเอกสู้ใครสักคนแล้วก็มีพระเอกต้องสู้กับหลายคนก็คือตอนใหญ่ตอนเป็นภาพรวมๆเออพูดงี้ดีกว่าถ้าเป็นซีนแอคชั่นแล้วแบบเป็นกรุ๊ปช็อตแหละผมพูดงี้ดีกว่านะเป็นซีนแอคชั่นแบบกรุ๊ปช็อตก็คือพระเอกคนเดียวสู้กับคนหลายคนนะ่ะหรือมีคนหลายคนกําลังสู้กันอยู่ในนั้นนะ่ะมันจะมีปัญหาขึ้นมาแบบชัดทันทีก็คืองานถ่ายมันเหมือนมันเหมือนมันรับมือหนักเกินนะ่ะ เออไม่แน่ใจว่าเบื้องหลังมันเกิดอะไรขึ้นแต่ผมรู้สึกได้ว่าคามิลาโอเปอเรตเขาแบบโอ้โหนั่นคือตึงมือเขาแล้วอะ่ะรู้สึกได้เลยมันตึงมือเขามากอะ่ะคือรู้สึกได้เลยว่าแบบมันมันเหมือนเกือบจะเอาไม่อยู่อะ่ะผมียบเทียบอย่างนี้ดีกว่าถ้าเป็นซีนแอคชั่นแบบกรุปช็อตนึกภาพคีนูีฟสู้กับคนหลายคนเรียงมาต,ตึกตักตึกตักตึกตักฝั่งจอห์นวิกทำได้ดีกว่าเออถ้าเป็นแบบซีนแอคชั่นแบบกรุปช็อตนะกรุปช็อตก็คือในหนึ่งเฟรมมีคนหลายคน เออเอาง่ายๆนะใน1เฟรมมีคนหลายคนพอมันเป็นซีนักชั X ่นกรุ๊ปช็อตเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆผมรู้สึกว่าจอห์นวิกทำได้ดีกว่าเออส่วนตัวผมอะตรงนี้ถ้าให้เปรียบเทียบแต่พอมันเป็นแบบเหมือนซีนักชั X ่นเป็นทูช็อตหรือวันออนวัคนหนึ่งคนสู้กับคนอีกหนึ่งคนอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูแบบเออมันจะดูดีขึ้นมา มันจะดูแบบเออโอเคกลับมาโอเคอีกครั้งหนึ่งไม่ตึงมือมากส่วนตัวคือพอผมดูอะซีนแอคชั่นแบบเนี้ยแล้วผมสัมผัสได้ว่าที่มันตากล้องเขาค่อนข้างตึงมือเราก็จะรู้สึกอึดอัดมันเหมือนแบบเขาตึงมือมากๆในการที่จะคอนโทรลซีนแอคชั่นนี้ออกมาให้มันแบบดูรู้เรื่องแล้วไม่ให้มันเจิกมากเกินไปด้วยข้อจํากัดอะไรหลายอย่างแหละผมว่าน่าจะอย่างนั้นซีนแอคชั่นที่เป็นกรุ๊ปช็อตก็จะติดนิดๆหน่อยๆผมยัง ยืนยันคำเดิมนะว่าถ้าตัวละครมันมี movement เยอะอยู่แล้วนึกภาพป่าวว่าภาพยนตร์นะครับถ้าตัวละครในในซีนนั้นมันมี movement ที่เยอะอยู่แล้วะ movement ของกล้องอะ่ะของ shot อะ่ะมันควรจะต้องน้อยลงเพื่อหลบให้สิ่งที่อยู่ในกล้องอะ่ะมันชัดและรู้เรื่องคือถ้าสมมุติตัวละครที่อยู่ในเฟรมนั้นะ่ะมันมี movement ที่เยอะอยู่แล้วแล้วกล้องม่นก็เยอะไปด้วย มันจะดูไม่รู้เรื่อง m ั n กี้แมนหลายๆช็อตมันเกือบดูไม่รู้เรื่องผมเลยรู้สึกว่าแบบตากล้องเขาเหมือนตึงมือมากพอเป็นแอคชั่นเป็นกรุ๊ปช็อตอะทุกคนมันแบบนัวใส่นัวกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมูฟเมนต์มันเยอะจริงๆจังหวะสู้กันน่ยแค่ไหลดอลลี่ก็ก,กโอเคแล้วอืมอาจจะเป็นเรื่องคิวเรื่องอะไรด้วยเพราะว่าได้ข่าวว่าเดฟโพโต o เขาก็ทุ่มสุดตัวนะในการแบบซัดคิวบูธ ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยมีข้อมือหงข้อมือหักใช่ปะเออไปอ่านข่าวมาก็ RESPECT ครับนับถือนับถือนับถือหนังแอคชั่นอะทำยากหนึ่งคือแพงสองคือมันสิ้นเปลืองทรัพยากรมากทั้งแรงคนแรงกายแรงใจและเม็ดเงินมันเป็นหนังแพงหนังล้างผลาญประมาณนั้นนะครัใครชอบซีนไหนจังหวะไหนก็ลองดู นะครับผมแล้วก็ผมให้ไว้8คะแนนใครให้ไว้เท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างแล้วก็อย่าลืมนะแว่นกองแสงที่ดีก็ต้องแว่นกองแสงออฟตัสิเฮ้ยมันจะเป็นแว่นอะไรอะท็อปจจเบิร์นท็อปจจเบิร์นอะไรอย่างงี้ไม่ต้องแว่นท็อปจจเบิร์นไม่นี่ออฟตัสเท่านั้น <laughs> แล้วโค้ดที่ ส่วนใหญ่แล้วคนหล่อเขาใช้กันคนสวยเขาใช้กันก็ต้องเป็นโค้ดเบิร์มูฟี่ภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่คตรประทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้งไงครับว่าต้องไปดูด้วยตาคุงเอง้วคุณจะรู้ภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ